ตัวอาริชนิกเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นอาวุธขีปนาวุธนะครับที่ทางรัสเซียเนี่ยเพิ่งเปิดตัวแล้วก็เอามาใช้งานนะครับซึ่งการใช้งานครั้งนี้เนี่ยใช้มาเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่ทางรัสเซียโดนอาวุธจากสหรัฐแล้วก็จากอังกฤษนะครับที่ยูเครนใช้ยิงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาตาตัมแล้วก็แชโดว์สตอร์มนะครับที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการโต้ตอบกลับนะครับซึ่งการโต้ตอบครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความสุ่มเสี่ยงว่าถ้ารัสเซียโต้ตอบมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่สงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการโต้ตอบล่าสุดที่รัสเซียยิงกลับไปที่เมืองดานิโปรโดยใช้อาริชนิกเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามีการใส่หัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ทันทีนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการติดหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปนะครับแต่ว่ามีความหวาดกลัวกันว่าถ้าสถานการณ์ยังมีการโต้ตอบไปมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์นะครับแต่ถ้าตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่าทั้งฝั่งของฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับก็ดูเหมือนจะเปรยๆมาบอกว่าเหมือนกับสนับสนุนนะครับไอ้ตัวยุทโธปกรณ์ต่างๆให้ฝั่งของยูเครนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ๆเขาถึงมาใช้จังหวะในช่วงไทมิ่งประมาณนี้ครับในการที่จะไปสนับสนุนและตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่ไปทริกเกอร์ไปจุดชนวนทำให้อย่างคุณปูตินอาจจะต้องมีการใช้วุธตรงนี้แล้วอาจจะไปติดหัวรบนิวเคลียร์หรือเปล่าครับก็คือทางตะวันตกเองทางยุโรปเองเนี่ยเขามีความกังวลมากนะครับเพราะว่าพอรัสเซียใช้ตัวอาริชนิกเนี่ยคือพิสัยการทำลายล้างเนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วนะครับคือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง10เท่าด้วยกันแล้วก็สามารถไปทั่วทั้งยุโรปได้ภายในไม่เกิน15ถึง20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศยุโรปต่างๆที่เป็นชาติมหาอำนาจว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเองเนี่ยก็มีความกังวลอย่างล่าสุดฝรั่งเศสเองก็สนับสนุนอาวุธอีกตัวนึงก็คือตัวสเกลนะครับที่สามารถที่จะยิงโต้รัสเซียได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านผู้นำของสหรัฐนะครับถือว่าเป็นแกนนำของนาโต้ในการต่อต้านสงครามรัสเซียมาเกือบ3ปีแล้วคือ 1,000 วันกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มีความท้าทายมากๆเนื่องจากว่าคือทาง 1,000 กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น 1,000 กว่าวันที่ค่อนข้างจะอยู่ฝั่งตรงข้ามรัสเซียชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในสงครามในการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าทรัมป์จะนำไปสู่สันติภาพนั่นหมายความว่ายุโรปเองก็มีความไม่มั่นใจว่าถ้าทรัมป์เข้ามาเนี่ยยูเครนจะเสียดินแดนไหมและถ้ายูเครนเสียดินแดนนั่นหมายความว่าคือพอถ้ายูเครนการนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเนี่ยแล้วทำให้ดินยูเครนเสียดินแดนไปเนี่ยนั่นหมายความว่าความมั่นคงในยุโรปก็จะเสียไปด้วยนะครับนั่นคือเป็นการยืนยันให้เห็นว่ารัสเซียสามารถทำอะไรก็ได้แล้วก็สามารถยึดดินแดนประเทศไหนก็ได้เป็นสิ่งที่ยุโรปรับไม่ได้แล้วก็เป็นการผิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่อย่างนี้มันพอไปถึงจุดที่คุณทรัมป์ขึ้นมาวันที่20มกราคมเขาอาจจะถอนตัวไม่ได้หรือเปล่าฮะหมายว่าสุดท้ายต้องดันสงครามไปต่อไหมหรืออาจารย์ว่ายังไงหรือเขาจะยังยึดจุดยืนเดิมคือ2เดือนนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันรุนแรงไปเกินกว่าที่ทางสหรัฐเองแล้วก็นาโตเองยอมรับไม่ได้เนี่ยสัตยาบันหรือว่าคำแถลงที่ทรัมป์เคยให้ไว้ว่าจะทำให้สงครามหยุดเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดแล้วถ้าเกิดมันมีการต่อสู้หรือปะทะกันรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงวัดใจเป็นโค้งสุดท้ายนะครับว่าแนวทางความขัดแย้งจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับ